ดินร่วนซุยเอามาปลูกต้นไม้ก็งดงามก็คือมีธาตุอาหารมีฮิวมัสสูงถ้าดินเหนียวมันก็ปลูกได้แต่จะเป็นการปลูกข้าวเพราะว่าข้าวนั้นมีความจำเป็นจะต้องอุ้มน้ำดินร่วนซุยนี้ปลูกข้าวไม่ได้ต้องใช้ดินเหนียวนอกจากดินเหนียวจะเอามาปลูกข้าวได้แล้วดินเหนียวที่มีคุณสมบัติดีๆก็เอามาทำพระปั้นจะปั้นหรือว่าจะกดแม่พิมพ์ก็ได้อย่างนี้เป็นรูปปั้นทำมาจากดินเหนียวแต่มันมีเคล็ดลับที่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราเอาดินเหนียวมาปั้นได้เลยแล้วก็มีเคล็ดลับที่จะทำให้การปั้นนั้นดินไม่แตกงานปั้นนี่เป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือปั้นงามไหมเหมือนธรรมชาติไหมดูว่ามีศิลปะไหมเป็นงานศิลปะชนิดหนึ่งนะงานปั้นงานศิลปะใดๆก็ยากทั้งนั้นถ้าไม่มีพรสวรรค์แต่มันก็ง่ายสำหรับคนมีพรสวรรค์ขั้นแรกเรามาฝึกปั้นจากดินน้ำมันก่อนก็ได้ดินน้ำมันนี่ยังปั้นง่ายแต่ปั้นดินเหนียวนี่อยู่ดีๆเอาดินเหนียวมาปั้นนี่ไม่ได้มันต้องเพราะว่าในดินเหนียวมันก็มีพวกกรวดหินดินทรายปนเราก็ต้องมาเอาออกเอาพวกนี้ออกเพราะมันเป็นไม่บริสุทธิ์อะถ้าเรานำดินล้วนๆมาปั้นเราก็เหมือนจะต้องกรองเอาเศษหินดินทรายออกแล้วมีส่วนผสมของส่วนอื่นเพื่อทำการยึดให้เนื้อดินเนี่ยประสานเป็นเนื้อเดียวอย่างนี้เขาขึ้นแม่พิมพ์ไว้แล้วแล้วก็นำดินลงไปกดในแม่พิมพ์เป็นงานดินเก่าทั้งสองชิ้นนี้เก่าแต่ชิ้นนี้เขาบอกว่าเป็นพระนาดูนแต่ดูไปก็จะรู้ว่ามันนาดูนไม่ถึงยุคทั้ง4รายการนี้คือเนื้อดินทั้งหมดคือมันก็เหมือนชีวิตคนนะนะร่างกายเราเนี่ยพอดับศูนย์ก็จะกลับไปเป็นดินเช่นเดียวกับในพระคัมภีร์ไบเบิลที่ว่าทุกอย่างในร่างกายนี่ของเรานี่ครบทั้งธาตุไฟดินลมน้ำเนี่ยนะแต่ถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งจนกระทั่งหมดคือไม่มีลมหายใจแล้ว
ก็เหลือแต่ซากมันก็อย่างกระดูกนี่ก็เหลือคือเผาแล้วจะเหลือแต่กระดูกก็ถือว่าเป็นธาตุดินกลับไปเป็นดินเป็นคำที่เหมือนคำสาปอ่ะเจ้าจงกลับไปเป็นดิน